สวัสดีครับผมมาร์คครับเป็นออร์แกไนเซอร์ครับโอ้ยดูดิผมเป็นคนชอบแต่งตัวครับชอบแต่งตัวว่าเพื่อความมั่นใจตัวเองครับพี่ส่วนใหญ่เป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจตัวเองแต่งตัวมันก็จะรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นครับคนที่จะต้องเป็นแฟนผมนะครับพี่ต้องแต่งตัวเก่งก็ได้ครับพี่เดี๋ยวผมจะแต่งให้ชุดเมดบ้างชุดพยาบาลบ้างแล้วเล่นแล้วเลยเสื้อผมมันมีเต็มตู้แต่เสื้อคู่ยังหาอยู่นะครับมองว่าเขามีความเป็นเด็กมีความดื้อเงียบแล้วก็จริงๆการพูดจาเขาว่าเขาไม่ใช่คนพูดฉาฉานนะเขาอ่ะเป็นพูดจาเหมือนเด็กสมัยใหม่ที่แบบผมชอบต่างตัวนะคะปากเป็นไรปากเป็นไรปากเป็นไรปากเป็นของเขาแน่ๆๆยิ้มๆโอ้โหยิ้มอย่างนี้กูตายเลยนะเอาๆมาร์คทำสายตาส่งตาหวานให้พี่เดียหน่อยปิ๊งๆส่งตาหวานหน่อยปิ๊งๆปิ๊งๆปิ๊งๆอุ้ยลิ้นเขาลิ้นจะใส่อ่ะหยุดยาเดียวไอ้นี่ก็แพ้ลิ้นแพ้ลิ้นก็ละถวยแล้วลิ้นอย่าไปหลงคารมเขาเอาคิดยังไงเอาเห็นคนแรกชอบคนนี้ที่สุดโสดค่ะโสดเลยอ่ะแล้วคุณจี้อ่ะเห็นเขาครั้งแรกปั๊บชอบเขาตรงไหนสกินเฮดพี่ผมชอบคนสกินเฮดเออใช่ละเราสายหมีเหรอสายหมีนะเขาก็ไม่หมีเท่าไหร่นะพี่เขาก็ไม่หมีนะฮะเชนะพี่หรือเปล่าที่หมีเชนะจีโอดีอยู่ซอยอะไรอยู่เกรซอย2ไว้หน่อยนึงพี่ไว้อะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเอาแล้วเชนะทำไมคุยรู้เรื่องกันสองคนนะสิต้องเป็นคำสาปเคยไป House of Hill ไหมไม่เคยแต่รู้แค่ว่ามันโชว์กระเทยพี่เออแม็กกี้ชูล่ะอย่างนั้นเธอเคยไปแม็กกี้ชูสิพี่ผมเต้นนี่นั่นอ่ะพี่ผมเต้นนี่นั่นเชิญนะเชิญนะตอบไม่ถูกแล้วไม่รู้เรื่องเลยมีผมบางคนที่มีผมอยู่แล้วแคนดี้ไซยาไนด์ใช่ไหมหรือว่าปันปันอ้าวไม่บอกไม่บอกอีแคนดี้เชิญนะถ้าเจอคนที่ถูกใจแล้วให้เต้นใส่เขาหนึ่งท่าจะเต้นท่าอะไรถูกใจเขาก็เด้งเลยพี่ท่าดีเจสเตชันอยู่ซอยอะไรซอย2พี่แล้วถ้ารัชดาถ้าจะไปเที่ยวผับเก๊กดังสุดคือเฟคครับเออไปแล้วเดินไปแล้วเดินเหลือ2คนยังเลยคุณนะคุณมากยังไงคุณมากยังไงคุณมากเลยเฮ้ยชื่อเต้ครับเต้ครับแฟนชื่อคุณเต้ที่บอกว่าจีบก่อนคือเวลาชอบใครเราจีบก่อนใช่ครับผมคนนี้ก่อนคนนี้ครับคนนี้ก็จีบก่อนด้วยจีบก่อนครับเห็นบอกว่าคุณเต้เป็นแฟนที่ดีมากเลยดูแลดีมากจริงป่ะฮะจริงครับส่วนใหญ่ก็เขาตื่นมาทำอาหารให้ทุกเช้าแบบใส่กล่องใส่ทัพเปอร์แวร์ให้ทุกเช้าใส่ทัพเปอร์แวร์ให้ทุกเช้าใช่ครับเลนบอกอยากทานอะไรก็คือได้ทานอย่างนั้นเลยใช่โทษนะคะซอสเซจเยอรมันหรือเปล่าคะที่กินกันทุกเช้าถนัดอาหารไทยถนัดอาหารไทยเห็นบอกวันนึงบอกอยากกินข้าวหน้าเนื้อตอนเช้าก็เสิร์ฟข้าวหน้าเนื้อเลยถูกต้องครับบางวันแฟนอยากทานอาหารคลีนก็ทำอาหารคลีนให้แฟนทานด้วยถูกต้องครับแฟนเห็นบอกบางวันคุณมาร์คออกจากบ้านไปทำงานตอนตีห้าตีห้าตื่นมากับข้าวเสร็จแล้วถูกต้องครับอะไรทำให้เราได้ต้องดูแฟนเราดีขนาดดูแลแฟนเราดีขนาดนี้ผมชอบดูแลแฟนครับก็เขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดครับโอ้โหผู้ชายเลยมิน่าล่ะพอตอนช่วงเปิดเผยความในใจเขาแบบผมชอบใครผมจีบก่อนครับแค่นี้นะผมไม่ยุ่งใครก็คือตกหลุมรักซึ่งกันและกันและเป็นความรักที่สวยงามมากนะฮะคุณมามีอะไรอยากจะบอกแฟนคุณไหมคุณเต้ก็ขอบคุณที่ดูแลมาตลอด2ปีผมจริงๆคือก็แอบนิสัยไม่ดีเล็กตอนเมื่อก่อนที่ยังเจ้าชู้อยู่อะไรเงี้ยครับครับขอโทษทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับเอ้ยมองหน้าด้วยเวลาขอโทษนะคุณแป้ล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกคุณมาไหมฮะก็ไม่มีอะไรจะบอกครับก็ทุกวันนี้ก็ทำของแต่ละวันให้ดีที่สุดครับอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็อยากให้มีความสุขในทุกวันครับก็แค่นั้นเลยครับครับเป็นคู่ที่น่ารักจริงนะฮะขอบคุณที่มาแชร์เรื่องราวดีๆของพวกคุณในรายการของเราขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับคุณมาร์คและคุณเต้ ถ้าคนไหนโสดได้โปรดส่งเสียงมาหน่อยอย่าให้ฉันคอยได้โปรดมา
สุดได้โปรดส่งเสียง